จ้าฟ้าหลวงเมืองหมอกใหม่ซึ่งเป็นเมืองของชาวไตในหุบเขาทางด้านเหนือของเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีจิตศรัทธาเป็นองค์อุปถัมภ์บูรณะพระธาตุเจดีย์เก่าแก่โบราณอายุหลายร้อยปีองค์หนึ่งซึ่งปรักหักพังอยู่บนดอยหลังเมืองโดยให้ช่างก่อสร้างพระเจดีย์สูงใหญ่องค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ใช้เวลา2ปีจึงสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นพระธาตุเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงวางแผนจัดงานฉลององค์พระธาตุอย่างเอกเริกยิ่งใหญ่นิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกเช้าค่ำกลางคืนก็ประดับประทีปโคมไฟมีมหรสพสมโภชกำหนดการงานปลอยหลวงมี7วัน7คืนตั้งแต่วันขึ้น9ค่ำเดือน3จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3ในการนี้ทางคณะสงฆ์แห่งเมืองหมอกใหม่ได้มีหนังสือเชิญให้คณะสงฆ์เมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางไปร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่งครั้งนี้ด้วยทางคณะสงฆ์เมืองแม่ฮ่องสอนประชุมกันแล้วได้มอบหมายให้ท่านครูบาอูแรงเป็นตัวแทนสงฆ์นำพาพระ5รูปกับสาธุชนที่มีจิตศรัทธาอีก8คนไปร่วมพิธีบุญในการนี้เจ้าขุนหลู่ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าหลวงแห่งเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับเป็นเจ้าภาพเรื่องเสบียงอาหารระหว่างเดินทางโดยให้ม้าต่าง2ตัวและคนงานของท่านอีก2คนเป็นคนควบคุมม้าต่างไปคณะเดินทางทั้งหมดออกจากเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วมุ่งหน้าผ่านป่าดงพงไพรภูดอยร้อนแรมไปค่ำไหนก็หยุดพักที่นั่นการเดินทาง2วันแรกผ่านไปโดยสวัสดิภาพไม่มีอุปสรรคโพยภัยใดๆมารบกวนขัดขวางตอน 11:00 น.ของวันที่3ขณะหยุดพักถวายพระตาหารเพลพระทั้ง5รูปริมลำห้วยกลางป่าและคฤหัสถ์ทุกคนหยุดกินอาหารกันมีชาวดอยหญิงชายวัยกลางคนเดินผ่านมาสร้างอุ่นเปิงจึงไปทักทายสนทนากับเขาด้วยไมตรีจิตไม่สูงค่าพี่ชายพี่นางไปไหนกันมาชาวดอยทั้งสองหยุดเดินยิ้มให้สร้างอุ่นเปิงพูดตอบว่าเอาสองคนมาหาของป่าแถวนี้ตั้งแต่เช้าแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วสูล่ะเจ้าบุญห้ารูปและคนอื่นๆด้วยกำลังจะไปที่ใดกันคณะของเฮาทั้งหมดจะไปเมืองหมอกใหม่ไปร่วมพิธีบุญปลอยฉลององค์พระธาตุสร้างอุ่นเปิงตอบสาธุสาธุชาวดอยสองสามีภรรยายกมือประนมอนุโมทนาสร้างอุ่นเปิงก็เอ่ยถามคนทั้งสองขึ้นอีกว่าพี่จายพี่นางป่าดอยข้างหน้านั่นเรียกว่าอะไรค่ำคืนวันนี้คณะของเฮาคงจะต้องไปพักแรมบนดอยนั้นคนทั้งสองพอได้ฟังก็หันไปสบตากันอย่างกังวลแล้วพูดบอกว่านั่นเรียกว่าดอยเวียงร้างบนดอยนั่นมีซากเวียงโบราณสูจงบอกคณะเดินทางของสูทุกคนให้รีบเดินทางผ่านเลยไปให้พ้นอย่าได้หยุดพักที่นั่นมีผีดุสิงอาศัยอยู่คนดอยที่เป็นชายพูดท่าทีเกรงกลัวตักเตือนสางอุ่นเปิงมันทำร้ายคนเดินทางหรือพี่ชายใช่มันหลอกหลอนคนเดินทางที่รู้จะไม่หยุดพักแรมที่นั่นชาวดอยพูดแนะนำด้วยความหวังดีสร้างอุ่นเปิงได้ฟังก็ขอบคุณยินโจมค่าพี่จายพี่นางขอบคุณที่แนะนำสร้างอุ่นเปิงมอบไม้ขีดไฟกล่องใหม่ในย่ามให้เขากล่องหนึ่งเป็นสินน้ำใจตอบแทนไมตรีชาวดอยสองคนดีอกดีใจเพราะไม้ขีดไฟเป็นของมีค่าหาได้ยากสำหรับผู้คนชาวดอยที่ห่างไกลจากตัวเมืองคนทั้งสองจะตอบแทนด้วยผักและเผือกมันที่หามาได้แต่สร้างอุ่นเปิงไม่ยอมรับพูดบอกเขาว่าพี่จายพี่นางเขามีเสบียงอาหารมาเพียงพอแล้วเอากลับไปให้ลูกๆที่บ้านกินเถอะยินโจมค่าขอบคุณสองสามีภรรยาชาวดอยมองสร้างอุ่นเปิงด้วยความชื่นชมส่งยิ้มให้แล้วกล่าวอำลาสะพายก๋วยเดินจากไปตามเส้นทางกลางป่า
กลับคืนสู่บ้านเรือนของตนสร้างอุ่นเปิงและคณะเดินทางกันต่อไปท่ามกลางพงไพรซึ่งมีเสียงนกป่านานาชนิดร้องระงมอยู่รอบด้านผู้ชายอายุราว50ปีคนหนึ่งชื่อตาเยิงเป็นคนคุมม้าของเจ้าฟ้าซึ่งร่วมเดินทางมาด้วยแกเป็นคนขี้คุยพูดเสียงดังกว่าใครๆแกมักจะคุยโน่นคุยนี่อวดเก่งไม่ค่อยหยุดปากบางครั้งก็พูดตลกขนองให้ทั้งพระและคนขำขันหัวเราะกันบ่ายคล้อยตอนอยู่บนดอยแกคุยฟุ้งขึ้นว่าตอนเฮาเป็นหนุ่มอายุ 20-30 เฮาเดินทางไปเที่ยวถึงเมืองต้นตีเมืองมันเดเลโน่นร้อนแรมกันไปกลางป่ากลางดงอย่างนี้แหละไปกันเป็นแรมเดือนบนดอยสูงเมืองต้นตีกับเมืองมันเดเลบางแห่งรกชัดสูงทึบต้นไม้ปกคลุมมองไม่เห็นฟ้าไม่เห็นตะวันเลยโอ้น่ากลัวนะตาเยิงป่าดิบดงทึบอย่างนั้นน่ะผู้ชายคนหนึ่งที่ร่วมทางมาด้วยเอ่ยขึ้นตาเยิงก็พูดต่อไปอีกว่าโอ้ยเอาเรื่องเชียวละแกเอ้ยเสือช้างกวางลิงควักไควอยู่ในดงเยอะแยะเลยผีดงผีป่าก็มีตอนกลางคืนได้ยินเสียงมันห้องกันลั่นพวกที่ไปด้วยกันแทบไม่เป็นอันหลับอันนอนบางคืนก็ต้องปีนไปนอนบนต้นไม้กันก็มีแต่เฮาไม่กลัวเท่าใดเฮามีคาถาดีเป็นคาถาขับผีขับสางป่าไหนดอยไหนอาถรรพ์แรงเฮาก็ท่องมนต์ของเฮาปัดเป่าพวกสัตว์ร้ายผีดงทั้งหลายก็หลบลี้หนีไปไม่มาใกล้ไม่มารบกวนโอ้ตาเยิงนี่เก่งนะมีคาถาอาคมดีงั้นคืนนี้เวลาพักแรมเฮาขออยู่ใกล้ๆกับตาเยิงดีกว่าเฮาเป็นคนขี้หวาดกลัวตอนดึกๆรู้สึกตัวตื่นมาทีไรก็นอนไม่ค่อยหลับเลยป่ากลางดงบรรยากาศมันวังเวงเหลือเกินคนอีกคนก็พูดชมเชยขึ้นได้ได้ไม่ต้องกลัวคืนที่ผ่านมาเฮาก็บริกรรมคาถาตลอดผีป่าไม่กล้ามาใกล้เลยมันเกรงกลัวอาคมของเฮามากตาเยิงพูดแล้วก็ยิ้มอย่างภาคภูมิในความรู้ความสามารถของตัวเองพอใกล้ค่ำคณะเดินทางก็มาถึงกลางดอยทุกคนเหนื่อยล้าเดินต่อกันไปไม่ไหวท่านครูบาอูแรงหัวหน้าคณะบอกให้หยุดพักที่นั่นสร้างอุ่นเปิงเดินไปหาฟืนมาก่อไฟจากป่าข้างทางเขาได้พบกองอิฐและซากปรักหักพังมากมายถูกเถาวัลย์พุ่มไม้ต้นไม้ปกคลุมกองอิฐเหล่านั้นกระจายอยู่ทั่วไปเขาจึงนึกถึงคำพูดของชาวดอยสองคนที่พบกันตอนกลางวันขึ้นมาได้แน่ใจว่าป่าบริเวณนี้คือป่าดอยเวียงร้างเพราะเต็มไปด้วยซากอิฐของเวียงโบราณชายหนุ่มได้เห็นดังนั้นก็หยุดยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาไมตรีเป็นการผูกมิตรแก่ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเวียงร้างโบราณแห่งนี้ทั้งหลายโดยเขากล่าวพึมพำพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายเอ่ยเรากับพระคุณเจ้าห้ารูปพร้อมด้วยคารวาสอีก7คนกำลังจะเดินทางไปร่วมบุญฉลองพระธาตุที่เมืองหมอกใหม่คืนนี้ขออนุญาตพักแรมคืนขอคารวะท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงโปรดรับรู้ความนอบน้อมอันเป็นไมตรีจิตจากเราด้วยเราขออุทิศบุญให้แก่ปวงท่านขอให้ปวงท่านจงโปรดอนุโมทนาทรงกระแสจิตพูดบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดังนั้นแล้วก็เก็บฟืนแห้งๆแบกบ่าเดินกลับไปยังจุดพักแรมก่อไฟต้มน้ำร้อนชงชาชงน้ำอ้อยแผ่นเป็นน้ำปานะถวายพระตะวันลอยดวงลงต่ำลับไปความมืดมนแห่งรัติการในพงไพรปกคลุมไปทั่วบริเวณไฟกองใหญ่ถูกจุดก่อสว่างโพลงกรดของพระปักเรียงห่างกันประมาณกรดละวาเห็นจะได้กระโจมของคฤหัสถ์ที่ติดตามพระมาก็กางอยู่ถัดไปตาเยิงและเด็กหนุ่มที่ควบคุมม้ากางกระโจมอยู่ใต้ต้นไม้ห่างจากคณะของทุกๆคนประมาณ20วาก่อกองไฟอีกกองหนึ่งส่องสว่างไว้ด้านหน้ากระโจมผูกม้าไว้อย่างแน่นหนาทั้งสองตัว
วลา2 ทุ่มเท่านั้นแต่บรรยากาศดูคล้ายดึกสงัดท่านครูบาอูแรงและพระเข้ามุ้งกลดพักผ่อนกันเงียบเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสร้างอุ่นเปิงเองก็เข้ากระโจมที่พักนั่งนิ่งสำรวมใจภาวนาแต่ตาเยิงกับเด็กหนุ่มลูกน้องยังไม่นอนนั่งอยู่ข้างกองไฟเอาสุราที่ติดมาดื่มกินกันแก้หนาวอยู่ด้วยกันลำพัง2 คนครั้นพักใหญ่ต่อมาดื่มกันเข้าไปหลายอึกก็เริ่มมึนพูดเสียงอ้อแอตะโกนข้ามกองไฟดังลั่นมาว่าท่านครูบาหลับกันตามสบายนะเฮาจะเป็นยามให้เองมากับเฮาไม่ต้องกลัวเฮามีมนต์ขลังเดี๋ยวเฮาจะสวดบริกรรมปกป้องภัยอันตรายให้เอาเลยสวดเลยตาเยิ้งสวดดังๆเด็กหนุ่มลูกน้องของแกซึ่งก็เริ่มเมาเหมือนกันพูดเร่งเร้าขึ้นด้วยความคึกขนองสูจะให้ข้าสวดบทไหนเล่าข้ามีมากมายหลายบทโว้ยบทไหนก็ได้ที่เป็นบทไล่ผีกลางคืนบนดอยสูงอย่างเนี้ยอาจจะมีพูดผีป่าเอาเลยสวดเลยสวดดังๆนะตาเยิงตาเยิงก็บ้ายอลืมตัวเพราะฤทธิ์สุราตั้งท่านั่งขัดสมาธิทำท่าทางเคร่งขรึมประนมมือระหว่างอกแล้วประกาศขึ้นว่าเอาต่อจากนี้ไปข้าจะสวดมนต์สูจงฟังพวกผีป่าผีดงทั้งหลายก็จงฟังด้วยหากได้ยินเสียงมนต์อาคมของข้าก็จงรีบพากันหนีไปให้ห่างไกลข้าตาเยิงผู้มีอาคมขลังผีดงผีป่าทั้งหลายอย่าได้มาระรานแล้วตาเยิงก็สวดมนต์ทันทีเสียงของแกดังมาจนถึงกระโจมของคนร่วมทางที่นอนกันอยู่เสียงบางคนพูดบอกกันว่าตาเยิงคุมม้าต่างเมาแล้วสวดมนต์ลั่นเลยสร้างอุ่นเปิงนั่งนิ่งเขาได้ยินได้ฟังก็นึกคิดวิตกว่าตาเยิงและลูกน้องไม่ควรดื่มเหล้าและคึกขนองในป่าดงยามค่ำคืนเช่นนี้แต่เขาก็ไม่กล้าเอ่ยห้ามเพราะไม่คุ้นเคยกันจึงสำรวมใจอดทนนั่งเงียบอยู่ในกระโจมที่พักของตัวเองเอนตัวลงนอนภาวนาไม่ช้าก็หลับไปส่วนตาเยิงกับลูกน้องนั่งดื่มกันอยู่ข้างกองไฟจนเกือบ4 ทุ่มอากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วคนทั้งสองเริ่มง่วงนอนก็เลยชักชวนกันนอนข้างกองไฟที่ก่อไว้แต่ยังไม่ทันจะหลับลมปากก็พราวพัดกันโชกอื้ออึงมีเสียงอู้อู้เป็นเสียงลมพัดผ่านหมู่แมกไม้ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาม้า2 ตัวที่ผูกอยู่ไม่ไกลกระโดดลุกพรวดพราดขึ้นยืนมันทำท่าตกใจผงกหัวส่งเสียงร้องลั่นซ้ำๆกันอยู่หลายครั้งหลายหนสร้างอุ่นเปิงตื่นท่านครูบาอูแรงและคนร่วมคณะทุกคนก็ตื่นต่างพูดถามกันและกันว่าลมอะไรลมอะไรหมามันกลัวอะไรกันตาเยิงและลูกน้องก็ลุกขึ้นเติมฟืนแห้งใส่กองไฟจนลุกโพลงแล้วเดินไปปลอบม้าซึ่งกำลังร้องอย่างตื่นกลัวแล้วทุกคนก็ได้กลิ่นสาบสางลอยวูบตามลมมาเพียงวูบเดียวที่กลิ่นลึกลับนั้นสัมผัสจมูกทุกคนก็ใจหายวาบคาดเดาได้ทันทีว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของอะไรเติมฟืนเข้าไปอีกจนไฟลุกสว่างโชติช่วงและแสงไฟนั้นก็ส่องไปยังหมู่แมกไม้กลางป่าทุกคนได้เห็นดวงตาสีเขียวเรืองๆคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวับวับอย่างชัดเจนมีเสียงคำรามอย่างดุร้ายดังมาจากเจ้าของดวงตาคู่นั้นมันเป็นเสือลายพาดกลอนตัวขนาดเท่าม้ามันคำรามอ้าปากแยกเขี้ยวขู่กันโชกเสียงดังโหกโหกดังคำรนคำรามมาเสือเสือลูกน้องของตาเยิงอุทานร้องอย่างตกใจปล่อยม้าวิ่งพรวดเข้ามาหากลุ่มของท่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงอย่างขวัญเสียตาเยิงก็เช่นกันเห็นลูกน้องวิ่งก็วิ่งตามมาบ้างอาการมึนเมาหายเป็นปลิดทิ้งเสือใหญ่เดินเยื้องย่างแยกเขี้ยวดวงตาเขียวปัดมันยืนกวัดแกว่งหางคำรามอยู่ครู่หนึ่งก็เหยื่องย่างเลือนลับหายเข้าไปในความมืดของพงไพรทุกคนซึ่งยืนตะลึงตัวสั่นอยู่ก็ค่อยๆถอนใจอย่างโล่งอกไปตามๆกันมันไปแล้วมันกลัวอาคมของข้า
ตะเยิงพูดกับลูกน้องหนุ่มโออวดอ้างขึ้นอีกทันทีใช่เหรอตะเยิงแกอย่าพูดเล่นไปนาลุงคนหนึ่งดุขึ้นเมื่อเห็นตะเยิงพูดเอาดีเข้าใส่ตนไม่ระวังปากไม่ระวังคำตะเยิงครั้นได้ยินก็ไม่พอใจหันมาพูดเถียงตามวิสัยว่าก็ไม่ได้พูดเล่นหากไม่ใช่เพราะอาคมของข้าป่านนี้เสือนั่นมันเข้ามาแล้วแต่นี่มันหนีไปสูไม่เห็นหรือไงตะเยิงทำเสียงดังวางท่าแสดงบารมีโยมพอเถอะมันไปก็ดีแล้วไปเข้านอนกันดึกแล้วระวังตัวกันด้วยนะอย่าประมาทขอให้ทุกคนสำรวมปากสำรวมคำท่านครูบาอูแลงกล่าวขึ้นคล้ายจะเตือนแล้วหันมาทางสางอุ่นเปิงท่านพูดขึ้นว่าโยมสางอุ่นเปิงอาตมาฝากด้วยนะฝากดูแลพวกเราทุกคนสางอุ่นเปิงก็ค้อมศีรษะน้อมคารวะเป็นการตอบรับเขาไม่พูดสิ่งใดแต่ท่านครูบาอูแลงรู้ท่านวางใจเพราะรู้จักคุ้นเคยกับสางอุ่นเปิงมายาวนานทุกคนพากันเข้านอนอีกครั้งยกเว้นตะเยิงกับเด็กหนุ่มนั่นที่ยังคงนั่งกันอยู่ข้างกองไฟต่อไปตะเยิงแสดงความเก่งกล้าของตัวเองอีกสวดบริกรรมคาถาอาคมอวดต่อไปเสียงดังงึมงำท่ามกลางความเงียบสงัดวังเวงครู่เดียวต่อมาสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซ้ำสองมีเสียงลมพัดดังอู้มาอีกแล้วต้นไม้ในป่าโบกสะบัดใบอื้ออึงเหตุการณ์ประหลาดนั้นทำให้ทั้งพระและคารวาสทุกคนรีบออกมาจากกรดจากกระโจมมารวมกันที่ข้างกองไฟอีกครั้งต่างพูดบอกกันและกันยังวันวิตกว่าลมประหลาดนั่นพัดมาอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่ตาเยิงได้ยินก็หันมาบอกทุกคนอย่างลำพองว่าไม่ต้องกลัวมนต์ของเฮาจะช่วยป้องกันอันตรายให้ทุกคนพูดแล้วก็สวดบริกรรมมนต์อาคมของตัวเองต่อไปด้วยเสียงอันดังอึดใจต่อมาลมก็สงบเงียบกริบมีแต่ความสงบวิเวกราวกับอยู่ในป่าช้าชัดแล้วบัดดลนั้นภาพประหลาดก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางสายตาของทุกคนมีคบไฟลุกโชนดวงหนึ่งชูส่องสว่างวูบวาบมาแต่ไกลเงาดำทะมึนสูงใหญ่ผิดมนุษย์มนาชูคบไฟเดินตรงมาใกล้เข้ามาพอมาถึงก็หยุดยืนอยู่ห่างไปประมาณ4วาจ้องตาแดงราวกับแสงไฟใส่ตะเยิงอย่างมุ่งร้ายแล้วพูดเป็นเสียงที่แหบกร้าวน่าสะพรึงกลัวขึ้นว่าแกเก่งนักเหรอมาพักในเขตของข้าแล้วยังทำตัวอวดเก่งสวดอาคมขับไล่ข้าอยากลองดีเหรอเอาเลยมีอะไรดีก็แสดงออกมาทุกคนในที่นั้นตกตะลึงพรึงเพริดได้เห็นชัดกับตาเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ชูคบไฟเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวตาเยิงคนอวดเก่งอวดดีก็สะดุ้งเฮือกหยุดชะงักเหมือนลืมคาถาอาคมของตนไปหมดสิ้นถอยหลังกรูดตัวสั่นเทาเมื่อได้เห็นภาพของผีไพรแต่ก็ยังทำปากดีชี้มือใส่พูดขึ้นอีกว่าถอยไปเอาสิมีอะไรก็แสดงมาเจ้าคนเก่งแสดงมาเลยเก่งนักไม่ใช่เหรอพูดไพรตนนั้นหัวเราะเยาะเย้ยตะเยิงอึกอักๆกลัวแทบขาดใจแต่ก็ก้าวหนีไม่ออกยืนตะลึงตัวสั่นอยู่กับที่ดวงตาเหลือกลานข้าจะสั่งสอนแกให้รู้สำนึกแกจะได้รับบทเรียนพูดเสียงเหี้ยมตาลุกวาวแล้วโยนคบไฟในมือลงบนพื้นดินคุณพระช่วยทันใดนั้นคบไฟดวงนั้นก็กลายเป็นงูตัวใหญ่ขนาดท่อนแขนยาวเป็นวามันพุ่งปลาดปลาดเข้าหาตะเยิงแล้วชูคอแผ่พังผ่านแลบลิ้นแผลบๆขู่ฟ่อฟ่อตะเยิงได้สติก็ถอยหนีแต่ช้าไปซะแล้วงูผีตัวนั้นฉกวูบเข้าที่บ่าของแกอย่างรวดเร็วตะเยิงหวีดร้องล้มลงดิ้นทุรนทุรายงูผีตัวใหญ่ยาวฉกแล้วก็เลื้อยกลับปลาดเดียวไปหยุดอยู่ต่อหน้าของพูดผี
พูดผีตนนั้นก้มหยิบฉับพลันงูก็กลายเป็นคบไฟพุ่งโพลงผีตนนั้นหัวเราะก้องป่าแล้วเดินกลับลับหายไปในความมืดทางทิศที่มันมาท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกๆคนช่วยด้วยช่วยด้วยตะเยิงหวีดร้องด้วยความตกใจกลัวจนสุดชีวิตท่านครูบาอูแหลงก็รีบพูดขึ้นว่าโยมทั้งหลายช่วยกันหามตะเยิงมาข้างกองไฟนี่เร็วเข้าครั้นหามตะเยิงมานอนข้างกองไฟแล้วทุกคนก็ได้เห็นกับตาเสื้อของตะเยิงบริเวณบ่าทะลุเป็นรอยคมเขี้ยวอย่างชัดเจนช่วยด้วยช่วยเหาด้วยตะเยิงร้องครวญครางครูบาอูแหลงจึงพูดกับสางอุ่นเปิงขึ้นว่าโยมสางอุ่นเปิงจงเมตตาช่วยเหลือเขาเอาบุญไม่มีใครช่วยเขาได้นอกจากโยมคนเดียวเท่านั้นสางอุ่นเปิงไม่รอช้านั่งลงติดกับร่างของตาเยิงพูดดังๆบอกแกว่าตาเยิงแกล่วงเกินผีเหวี่ยงร้างแสดงความเก่งกล้าข่มขู่ขับไล่เขาแกรู้หรือไม่เขารู้แล้วเขาผิดไปแล้วช่วยเขาด้วยเถอะช่วยเขาด้วยตาเยิงพูดเสียงหล่นลานด้วยความสำนึกกลัวหากอยากหายก็จงประนมมือกล่าวขอขมาเขาเสียขอขมาให้เขาอโหสิกรรมยกโทษให้เร็วเข้าอย่าช้าจงรีบทำเดี๋ยวจะไม่ทันการสร้างอุ่นเปิงแนะนำตาเยิงเพราะรู้ชัดถึงความเป็นไปตาเยิงหมดพยศละทิฏฐิมานะค่อยๆลุกขึ้นนั่งประนมมือน้ำตาไหลสะอื้นพูดเสียงสั่นรัวขอขมาขึ้นว่าข้าแต่ท่านผีเวียงร้างเฮาผิดไปแล้วจงอภัยแล้วไว้ชีวิตเฮาด้วยต่อจากนี้ไปเฮาจะไม่ลบหลู่เขาผิดไปแล้วเขาขอกันต่อเขาขอกันต่อเขาขอขมาพูดแล้วก็ก้มกราบลงกลางดินร้องไห้ตัวสั่นเทิมสร้างอุ่นเปิงสำรวมใจน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาแล้วบริกรรมอาคมถอนอาถรรพ์ที่หลวงพ่อทูนะเคยสอนเป่าลงไปที่บาดแผลของตะเยิงสามหนอาถรรพ์ของผีเหวี่ยงร้างก็ค่อยๆจางคลายไปตะเยิงก็นอนหลับสลบสลายไม่รู้สึกตัวพอรุ่งเช้าทุกคนก็ได้เห็นตะเยิงค่อยๆลุกขึ้นนั่งแกมีท่าทางซึมเศร้าเงาหงอยเห็นได้ชัดแกเดินมาหาสางอุ่นเปิงแล้วยกมือไหว้น้ำตาพูดว่าสางอุ่นเปิงข้าขอบคุณสูงที่ช่วยชีวิตข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยข้าสำนึกแล้วข้าผิดไปแล้วต่อจากนี้ไปข้าจะสำรวมระวังตาเยิงไม่ต้องขอบคุณเฮาขอบคุณผีเวียงร้างเถอะขอบคุณที่เขายกโทษให้แกไม่ทำร้ายแกถึงตายตาเยิงได้ยินก็นั่งลงก้มกราบลงกลางดินอีกหนพูดขอขมาอย่างสำนึกไม่ขัดขืนไม่ดึงดันไม่อวดดีอีกต่อไปพอรุ่งแจ้งพระฉันข้าวแล้วคนกินข้าวกันอิ่มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อตอนเย็นก็บรรลุถึงเมืองหมอกใหม่อันเป็นจุดหมายปลายทางคณะสงฆ์และสาธุชนเมืองหมอกใหม่ให้การต้อนรับท่านครูบาอูแหลงและผู้ติดตามทุกๆคนเป็นอย่างดีสร้างอุ่นเปิงได้บริจาคเงิน50รูปีอันเป็นสมบัติของตนใส่พานถวายบูชาองค์พระธาตุทองด้วยความปิติศรัทธาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาครั้นพอเสร็จงานพิธีแล้วก็พากันเดินทางกลับตอนขากลับเมื่อมาถึงดอยผีเวียงร้างสร้างอุ่นเปิงหยุดกรวดน้ำอุทิศบุญทรงกระแสจิตแด่พูดผีบนดอยเวียงร้างขึ้นว่าข้าแต่ผีเวียงร้างเอ่ยเฮาสร้างอุ่นเปิงเอาบุญใหญ่มาฝากขอท่านทั้งปวงจงอนุโมทนายินดีสิ้นคำอุทิศของสร้างอุ่นเปิงบริเวณป่าบนดอยเวียงร้างก็บังเกิดลมพายุพัดอื้ออึงต้นไม้ทั่วแนวป่าสะบัดหวั่นไหวทั้งพระและโยมที่เดินทางมาด้วยกันได้ยินเสียงดังแว่วมากับสายลมนั้นว่าสาธุสาธุสาธุ
เป็นเสียงประหลาดลี้ลับในพงไพรได้ยินแล้วก็อัศจรรย์ใจขนลุกสู้กรูเกรียวไปตามๆกันทุกคนต่างประจักษ์ถึงความอาถรรพ์ของผีเหวี่ยงร้างบนดอยเขตเมืองหมอกใหม่รีบก้าวเดินออกจากดอยอาถรรพ์แห่งนั้น3วันต่อมาก็กลับคืนสู่เมืองแม่ฮ่องสอนโดยปลอดภัย